ประเด็นที่หลายท่านให้ความสนใจนะครับในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งจากการประชุมที่ผ่านมานะครับเมื่อตอนประมาณ 9:30 นเราก็ได้ข้อสรุปซึ่งผมคิดว่าเป็นข้อสรุปที่ดีและก็เป็นที่น่าพึงพอใจสำหรับผู้ร่วมประชุมทุกๆท่านนะครับซึ่งข้อสรุปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะมีหลักๆอยู่2ข้อด้วยกันข้อแรกนะครับก็คือที่ประชุมนะครับเห็นชอบเรื่องเกี่ยวกับการใช้มติตามแนวทางที่ครม.นะครับได้มีมติไว้เมื่อวันที่14มีนาคม2566นะครับที่เห็นชอบให้ทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าสคทช.นะครับใช้เส้นปรับปรุงตามการสำรวจแนวเขตปี2543นะครับหรือที่เรารู้จักและคุ้นเคยกับคำว่า One Map นะครับสำหรับการจัดการพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานอันนี้เป็นข้อสรุปข้อแรกนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นข้อสรุปที่ทุกฝ่ายหน่วยงานราชการทุกคนนะครับเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าจะใช้One Mapนี่แหละในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ในข้อที่2นะครับทุกคนก็เห็นชอบเช่นกันว่าเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับควรจะใช้แนวทางในการรักษาสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนในแต่ละกลุ่มซึ่งในแต่ละกลุ่มที่ว่าเนี่ยมันมีหลายกลุ่มนะครับที่มีการพูดคุยในที่ประชุมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของพี่น้องที่ได้รับสิทธิ์ของสปกหรือว่ากลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยซึ่งประชาชนกลุ่มนี้นะครับสมควรที่ต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการพิสูจน์สิทธิ์นะครับอันนี้เป็นข้อที่สำคัญเพราะว่าถือว่าได้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ทับลานถัดไปนะครับในขณะเดียวกันเราก็ยังมีข้อถกเถียงหรือมีประเด็นที่เราทั้งหมดนะครับทางคณะกรรมการก็คงจะต้องดำเนินการเพื่อดำเนินการพิสูจน์ให้เกิดข้อเท็จจริงรวมถึงการดำเนินการให้ภาคประชาสังคมนะครับได้รับทราบข้อเท็จจริงในบางประเด็นนะครับในเรื่องแรกนะครับก็คือจะมีการเชิญสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมนะครับมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งหรือว่าสปก.ในเรื่องที่เกี่ยวกับในการพิจารณาในการแนวทางในการแจกจ่ายที่ดินให้กับประชาชนผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์นะครับซึ่งในที่สุดแล้วนะครับเราก็มองว่าอาจจะต้องมีการตั้งเป็นคณะกรรมการร่วมเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าวก็อาจจะเป็นไปได้ข้อสังเกตถัดมาที่เราให้ความเห็นไว้นะครับก็คือว่าเรื่องของการดำเนินการในส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นซึ่งมีประชาชนร่วมกันลงชื่อเกือบล้านคนนะครับเรามีความเห็นว่าทางคณะกรรมการนะครับจะดำเนินการขอข้อมูลโดยเฉพาะระเบียบของการมีส่วนร่วมของชุมชนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับเข้ามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับซึ่งเราอาจต้องขอมติของคณะกรรมการก่อนในการที่จะส่งเรื่องให้กับทางคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งในกรณีนี้นะครับเราพบว่าอาจจะมีประเด็นข้อครหานะครับเรื่องของคำถามที่อาจจะสร้างความสับสนให้กับผู้ลงคะแนนเสียงได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาว่าอาจจะต้องมีการดำเนินการพิจารณาต่อเนื่องต่อถัดไปและในขณะเดียวกันนะครับจากการประชุมเราก็มีความเห็นว่าเราควรที่จะต้องเร่งรัดนะครับในการดำเนินการของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติในการที่จะพิจารณารับรองแนวเขตซึ่งหลังจากที่เรามีการประชุมวันนี้นะครับก็มีความเห็นว่าจะใช้แนวเขตของOne Mapในการพิจารณาแต่กระบวนการถัดไปก็คือทางคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตินะครับต้องให้การรับรองแผนที่ตัวนี้เช่นกันนะครับเราก็ต้องดำเนินการต่อเนื่องเพื่อที่จะให้เกิดกระบวนการรับรองนี้โดยเร็วและนอกจากนี้นะครับทางคณะกรรมการเราได้ดำเนินการที่จะขอเอกสารเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นบันทึกการประชุมของอนุกรรมการOne Mapรวมถึงบันทึกการประชุมของคทช.นะครับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติซึ่งมีนายกเป็นประธานเพื่อที่จะทำให้เกิดความชัดเจนนะครับในแต่ละประเด็นที่ซึ่งเป็นข้อถกเถียงกันในระหว่างการประชุมในขณะเดียวกันเรื่องของคดีที่ประมาณ552คดีที่ทางกรมอุทยานแห่งชาตินะครับได้ดำเนินการอยู่ณตอนนี้นะครับ
เราก็ต้องขอข้อมูลเรื่องของการตรวจสอบทางคดีนะครับจำนวนคดีว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างกับทางกรมอุทยานแห่งชาตินะครับในขณะเดียวกันในเรื่องของคดีเนี่ยทางจากที่ประชุมทางสคทช.นะครับสำนักงานนโยบายคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติก็ได้แจ้งจากที่ประชุมว่าทางสำนักงานกฤษฎีกามีความเห็นว่าจะไม่มีผลต่อรูปคดีในการเปลี่ยนแปลงเขตที่ดินนะครับจากของอุทยานเป็นของสปกนะครับอันนี้เราก็ขอเอกสารหลักฐานมาเพื่อให้เกิดความชัดเจนด้วยเช่นกันนะครับนี่ครับอันนี้ทั้งหมดนะครับเป็นข้อสรุปจากการประชุมที่มีการประชุมเสร็จสิ้นเมื่อประมาณเกือบบ่ายโมงวันนี้นะครับครับโอเคครับมีท่านเราฟังนะครับท่านเลขามีข้อเสนอข้อเสนอนิดหนึ่งครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับผมเราฟังมฤตสกุลนะครับเป็นเลขานุการกรรมาธิการนะครับก็ขอเพิ่มเติมจากทางประธานที่ได้นำเสนอไปนะครับก็เป็นเรื่องความกังวลและก็ข้อห่วงใยต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจากการชี้แจงของผู้แทนกรมอุทยานเขาใช้คำว่ายอมรับแนวเขตบอนแมปที่ครม.ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือมันจะมีความสับสนกันหน่อยนึงนะครับแผนที่วันแมปที่คณะมนตรีให้ความเห็นชอบนะครับเป็นแผนที่ที่ใกล้เคียงหรืออาจจะเรียกว่าเป็นลักษณะเดียวกันกับแผนที่ปี43นะครับทีนี้หลังจากที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้ความเห็นชอบต่อแผนที่วันแมปไปแล้วเนี่ยกระบวนการต่อไปก็คือการไปแก้ไขกฎหมายเพื่อที่จะเพิกถอนเขตอุทยานปัญหาก็คือกระบวนการในการเพิกถอนเขตอุทยานนะครับในการดำเนินการนะครับกฎหมายกำหนดว่าต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนประเด็นนี้กลายเป็นเรื่องราวในสังคมขึ้นมานะครับเพราะว่าในการดำเนินการทางกรมอุทยานทำให้สังคมเข้าใจนะครับว่าพื้นที่ 2.6 แสนไร่ที่จะดำเนินการเพิกถอนตรงนั้นมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์นะครับสังคมเข้าใจแบบนี้มาโดยตลอดคนจึงคัดค้านในการที่จะเพิกถอนพื้นที่ป่าตรงนี้ซึ่งขัดแย้งกับข้อเท็จจริงนะครับเพราะความจริงก็คือว่าพื้นที่ 2.6 แสนไร่นี้ไม่มีสภาพเป็นป่านะครับเป็นชุมชนมีวัดวาอารามมีตลาดมีโรงเรียนมีสถานพยาบาลทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะเรียกร้องไปยังฝ่ายการเมืองของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับว่าจะต้องออกมาแสดงความกระจ่างต่อสังคมนะครับว่าพื้นที่ 2.6 แสนไร่นี้ความจริงคืออะไรนะครับเอาให้ชัดเจนนะครับว่าการเพิกถอน 2.6 แสนไร่ไม่ใช่การเอาพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ไปออกเอกสารสิทธิ์นะครับเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของคนที่เขาอยู่มาก่อนแล้วส่วนสิทธิ์จะเป็นแบบไหนก็ว่าไปตามกฎหมายที่เกิดขึ้นนะครับ อีกประเด็นก็คืออันนี้ขอเรียกร้องไปยังสปกนะครับว่าทางอุทยานเขากังวลนะครับว่าสำนักงานสปกอาจจะไม่มีศักยภาพเพียงพอในการจัดการพื้นที่เพราะที่ผ่านมามันมีปัญหามีข้อกล่าวหาหลายประการซึ่งเรื่องนี้สังคมก็กังขาต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสปกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำนักงานสปกจำเป็นที่จะต้องแสดงให้กรมอุทยานและสังคมเชื่อได้นะครับว่าถ้าเพิกถอนเขตอุทยานส่งมอบพื้นที่บางส่วนให้สำนักงานสปกแล้วสปกสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายรับพื้นที่เหล่านี้ตกไปถึงมือของคนที่มีคุณสมบัติจริงๆไม่ได้ตกไปเป็นมือของไม่ได้ตกไปอยู่ในมือของนายทุนอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสปกที่จะต้องดำเนินการครับขอบคุณครับครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับผมทิติการทิติปฏิกุลครับในฐานะโฆษกกรรมาธิการขอเสริมประเด็นจากท่านประธานและท่านเลขานุการคณะกรรมาธิการนะครับก็จะมีประเด็นนึงนะครับคือเรื่องข้อกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรในประเทศไทยเนี่ยก็มีสำนักงานสคทช.หรือสำนักงานคณะกรรมการจัดสรรที่ดินแห่งชาติแล้วนะครับเป็นนโยบายมาแล้วดังนั้นเนี่ยมันก็มีแนวทางที่มีกฎหมาย2อย่างถ้าจะอธิบายง่ายๆนะครับคืออย่างนึงคือในการไล่หรือจัดการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับราษฎรกับกฎหมายที่ช่วยเหลือให้ราษฎรได้มีที่ทำกินที่มีปัญหาอยู่ให้มันแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่หน่วยงานราชการแล้วล่ะครับว่าจะเลือกเส้นทางไหนในการแก้ไขปัญหาให้ราษฎรก็จะขอเสริมสั้นๆว่าแนวทางของสคทช.เนี่ยก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีรายละเอียดในการ
ทำรายละเอียดเรื่องวันแมปมาค่อนข้างมีข้อมูลค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์ครับครับไม่ทราบทางสื่อมวลชนมีข้อสักถามไหมครับก็ต้องเรียนทางสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับว่าจากที่เราประชุมกันในวันนี้นะครับเราจะใช้ขอบเขตหน้าที่ของทางฝ่ายนิติบัญญัติของเรานะครับในการที่จะทำหนังสือนะครับแจ้งไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็คือทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับถึงผลการประชุมในวันนี้ซึ่งผลการประชุมในวันนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันสำหรับทุกหน่วยงานแล้วว่าจะใช้ตัวแผนที่ของปี2543แต่ในส่วนของกระบวนการของกรมอุทยานแห่งชาติเองซึ่งเขาก็จะมีเรียกง่ายๆเป็นบอร์ดแล้วกันนะฮะเป็นบอร์ดก็คือเป็นคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเนี่ยในการพิจารณาซึ่งตรงนี้ครับก็ต้องฝากไปถึงทางท่านรัฐมนตรีนะครับว่าจากที่ท่านส.ส.เล่าฟังได้อธิบายไปเมื่อสักครู่ซึ่งมันเป็นข้อห่วงกังวลจริงๆนะครับว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่มาก่อนและก็พื้นที่เดิมตรงนี้ไม่ใช่เป็นพื้นที่ป่าอีกต่อไปแล้วและกระบวนการส่วนหนึ่งก็คือกระบวนการรับฟังความคิดเห็นนะครับข้อมูลที่ให้กับพี่น้องประชาชนครบถ้วนหรือไม่เพราะถ้าไม่ครบถ้วนมันก็อาจจะมีผลถึงคะแนนหรือว่าความคิดเห็นของภาคประชาชนที่ส่งมาต่อถึงผลของการรับฟังความคิดเห็นได้นะครับอันนี้ผมคิดว่าต้องมีกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งในการตรวจสอบเช่นกันซึ่งก็เป็นหนึ่งในกระบวนการที่ทางคณะกรรมการเราเห็นว่าควรจะต้องดำเนินการต่อเนื่องครับเห็นกรรมการเราเห็นโทษทีนะครับตอนนี้คือบอกว่าต้องเป็นว่าคณะทำงานรวมถึงผู้ที่มาชี้แจงทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนราชการทุกคนนะครับเห็นพ้องต้องกันว่าควรใช้แนวเขตที่ดินวันแมปนะครับเป็นแนวเขตที่ใช้สำหรับในการที่จะพิสูจน์สิทธิ์ซึ่งในเขตวันแมปถ้าทุกท่านไปดูท่านก็จะเห็นได้ว่าในแผนที่นะครับมีการแบ่งพื้นที่ต่างๆไว้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่ของสปกหรือว่าเป็นเขตพื้นที่ของพี่น้องผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยซึ่งตามมติครม.นั้นก็คือหมายถึงว่าแนวเขตอย่างนี้ที่ประชาชนเหล่านี้เขาอยู่มาก่อนเขาก็ควรที่จะต้องได้รับสิทธิ์ตรงนั้นนะครับซึ่งประเด็นนี้ครับก็จะเป็นประเด็นที่เราจากที่ประชุมของตัวคณะกรรมการเองนะครับก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ว่าสิ่งที่ทางกรมอุทยานได้นำเสนอในระหว่างการรับฟังความคิดเห็นนั้นน่ะมีความครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อให้ประชาชนพี่น้องนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่ลงคะแนนเสียงได้รับข้อมูลครบถ้วนหรือไม่นะครับเพราะว่ามันอาจถือได้ว่ามีส่วนของการบิดเบือนขึ้นมาได้ถ้าข้อมูลที่ให้ประชาชนไม่ครบถ้วนนะครับเพราะว่าอย่างเช่นที่เราเห็นจากที่ประชุมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างแผนที่ต่างๆที่จำนวนประมาณ 2.65แสนไร่นะครับพื้นที่เหล่านี้นะครับหลายพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ของชุมชนเมืองไปแล้วนะครับมีทั้งโรงพยาบาลก็มีทั้งวัดและก็หน่วยศูนย์ราชการต่างๆก็อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับซึ่งเป็นแสดงให้เห็นว่าณบริเวณนี้นะครับก็คือเป็นพื้นที่ชุมชนนะครับเชิญครับก็แตกดิมึงเข้ามาเก็บของยังไม่เห็นทางเลย
อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ครับตอนนี้เราได้ทำจากการประชุมนะครับเราก็จะสรุปว่าเดี๋ยวเราจะขอระเบียบในการจัดทำการมีส่วนร่วมของชุมชนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อที่เราจะได้ทราบนะครับว่ากระบวนการขั้นตอนเขามีอย่างไรขั้นตอนที่2คือหลังจากที่ได้รับระเบียบต่างๆมาแล้วนะฮะมันก็เหมือนกับเป็นกฎหมายว่าเขาทำอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับเราก็จะประสานงานร่วมกันกับทางคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของชุมชนร่วมกันเพื่อที่จะพิจารณาประเด็นนี้ว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ทางกรมอุทยานจัดขึ้นมาเนี่ยมันมีความสมบูรณ์ถูกต้องตามระเบียบหรือว่าข้อกฎหมายกำหนดหรือไม่อย่างไรครับอันนี้คือเป็นกระบวนการที่เราจะต้องดำเนินการต่อครับเดี๋ยวเชิญท่านเล่าฟังนะครับในสลับประเด็นนี้เชิญครับก็ย้อนกลับไปที่ประเด็นเรื่องมติของกรรมธิการต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เป็นการรับฟังข้อเท็จจริงจากหน่วยงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับระยะเวลามีน้อยกรรมธิการก็เลยยังไม่ได้มีการสรุปเพื่อออกเป็นมติซึ่งเรื่องนี้ก็คงดำเนินการโดยไวเพื่อให้ได้มติของที่ประชุมกรรมธิการออกมานะครับส่วนกรณีที่2ก็คือว่ามันจะกลายเป็นการวนลูปไหมผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าโดยกลไกการบริหารแล้วนะครับการดำเนินการตามวันแมปอันนี้เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทับซ้อนนะครับในการดำเนินการก็มีกระบวนการขั้นตอนใช่ไหมครับตั้งแต่ว่าระดับพื้นที่นะครับผ่านคณะกรรมการวันแมปใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยขั้นสูงสุดก็คือผ่านครม.นะครับผ่านมติครม.แล้วหลังจากที่ผ่านมติครม.แล้วกำหนดเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าแต่ละส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องไปออกกฎหมายเพื่อปรับปรุงแนวเขตของตัวเองอันนี้ครับทีนี้เราก็อยากจะยืนยันอย่างนี้นะครับว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของกรมอุทยานที่คุณต้องไปดำเนินการนะครับแล้วก็ดำเนินการอย่างโปร่งใสด้วยลองนึกดูนะครับถ้ามติครม.มีนโยบายในการบริหารระบบราชการเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนและแก้ไขปัญหาการทับซ้อนที่นะครับแล้วมีหน่วยงานรัฐหน่วยงานหนึ่งไม่ปฏิบัติตามอย่างนี้ถามว่าระบบการบริหารระบบราชการของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหามันจะเกิดขึ้นไหมครับคนที่จะสูญเสียก็คือรัฐบาลก็จะสูญเสียการนำใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่คุณต้องไปจัดการกับกรมอุทยานเอาเองเพื่อตกลงให้ได้ข้อยุตินะครับว่าเมื่อครม.มีมติออกมาเป็นแบบนี้แล้วในกรมอุทยานคุณจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้ไปตามมติครม.ส่วนรายละเอียดในการจัดการนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมเรียนอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่เมื่อกี้ผมเรียนมานะครับว่ากระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นมีปัญหานะครับแล้วก็มีการใช้คำถามชี้นำมาถึงคำถามชี้นำในห้องประชุมแล้วก็คำถามชี้นำในทางสังคมด้วยที่ทำให้คนเนี่ยเข้าใจว่า 2.6 แสนไร่ตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าแล้วก็จะเอาเพิกถอนเพื่อไปส่งมอบให้แก่นายทุนสังคมก็เข้าใจมาแบบนี้สังคมก็เลยคัดค้านนะครับก็ในเรื่องนี้ก็ขอตอบเป็นในเชิงหลักการประมาณนี้ครับเรื่องนี้คือถามว่ารับฟังได้ไหมมันรับฟังได้แต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเรื่องนี้เป็นแนวนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาคือก่อนหน้านี้รัฐบาลมีแนวทางอยู่2ทางในกรณีนี้นะครับแนวทางที่1ก็คือผนวกทั้งหมดมาเป็นอุทยานแล้วใช้กฎหมายมาตรา64เป็นเครื่องมืออันที่2ก็คือเพิกถอนแล้วใช้สปกเป็นเครื่องมือนะครับแต่ว่ามติครม.เลือกใช้แนวทางที่2ก็คือเพิกถอนเพื่อส่งมอบให้สปกไปดำเนินการทีนี้การเพิกถอนเนี่ยมันจะส่งผลให้บางคนนะครับที่เขาอยู่มาก่อนแล้วก็มีสิทธิ์สามารถที่จะพิสูจน์สิทธิ์เพื่อออกโฉนดได้ด้วยทีนี้เมื่อรัฐบาลเลือกแนวทางที่2อันนี้ก็เป็นแนวนโยบายในการบริหารจัดการปัญหาของรัฐบาลครับ
วันนี้ในที่ประชุมไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการนำเสนอคือเรารับฟังข้อเท็จจริงรับฟังข้อเท็จจริงนะครับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ความเป็นมานะครับการดำเนินการของหน่วยงานรัฐรวมถึงช่องทางนะครับช่องทางหลังจากนี้ในการดำเนินการไปนะครับครับเรามีการเชิญนะครับกับคำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ต้องเรียนว่าในส่วนของสปกในส่วนของการแจกจ่ายที่ดินขั้นตอนต่างๆอะไรพวกนี้นะครับเราจะมีการทำการนัดประชุมอีกครั้งนึงนะครับเพื่อที่จะชี้แจงให้ทางสปกได้มาชี้แจงแนวทางระเบียบต่างๆซึ่งผมเชื่อว่าทางสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับก็ค่อนข้างกังวลเรื่องของการมอบเอกสารสิทธิ์ให้กับนายทุนใช่ไหมครับซึ่งเราก็มีความกังวลเหมือนกันนั่นก็คือเป็นที่มาว่าเราคงใช้กลไกของกรรมธิการในการเรียกทางสปกเข้ามาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาชี้แจงแนวทางในการแจกจ่ายตัวเอกสารสิทธิ์ตัวนี้ครับรวมถึงการพิสูจน์สิทธิ์ด้วยเชิญครับต้องเรียนว่าจากการประชุมวันนี้นะครับเราก็รับทราบข้อมูลล่าสุดนะครับจากทางสคทช.ว่าในพฤษภาคม2566นะครับได้มีการทำการสำรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีการใช้แนวเขตตรงนี้ครับเป็นแนวเขตที่เป็นแนวเขตที่อ้างอิงล่าสุดนะครับซึ่งถ้าถามว่าแนวเขตตรงนี้ครับจะเป็นจะต้องมีกระบวนการในการดำเนินการหรือไม่ใหม่หรือไม่นะครับซึ่งตอนนี้คือก็ต้องเรียนว่านี่คือแนวเขตที่ล่าสุดแล้วที่ได้มีการตรวจสอบร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐทั้งหมดนะครับทั้งสปก.รวมแม้กระทั่งกรมอุทยานด้วยนะครับเชิญครับท่านที่ทำการครับขอเสริมประเด็นนี้นิดนึงนะครับในวันนี้ก็ได้มีคำถามข้อกังวลนี้จากท่านอภิชาติศิริสุนทรนะครับแล้วว่าในที่ประชุมเนี่ยวันนั้นเนี่ยทางอุทยานได้คัดค้านหรือเปล่ากับแนวเขตดังกล่าวก็ได้คำตอบที่ไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่ก็ไม่ได้ยืนยันและก็ไม่ได้ยอมรับว่าคัดค้านหรือไม่นะครับก็เป็นถึงเป็นที่มาว่าคณะกรรมาธิการนะครับได้ทำหนังสือขอรายงานการประชุมในวันนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในห้องนั้นก็
จะเล่าถึงสภาพในห้องประชุมวันนี้ก็คือมีการประทะกันนิดนึงนะครับระหว่างเจ้าหน้าที่ทางท่านจากอุทยานตัวแทนจากอุทยานแล้วก็จากตัวแทนจากสคทช.อาจจะมีประชุมตรงกันแล้วแต่อาจจะเข้าใจคนละมุมนะครับเดี๋ยวยังไงก็ดีเนี่ยครับทางคณะกรรมการเราจะขอเอกสารหลักฐานจากรายงานการประชุมเพื่อเอามาพิเคราะห์พิจารณาอีกครั้งนะครับในกรณีเมื่อกี้ครับคือถามว่ากรรมการเราจะย้อนกลับไปตรวจสอบเส้นแนวเขตอีกไหมคือเรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในห้องประชุมทุกคนยอมรับแนวเขตตามมติครม.รับรองแผนที่วันแมพแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีใครโต้แย้งมันก็ไม่มีประเด็นให้กรรมการเราไปตรวจสอบเรื่องแนวเขตอีกครับตอนนี้สิ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่ก็คือว่าในการดำเนินการของกรมอุทยานเพื่อเพิกถอนแนวเขตตรงนี้มันมีปัญหาตอนนี้ก็ต้องกลับมาแค่ตรงจุดนี้ครับเมื่อได้มีการเพิกถอนไปตามกระบวนการแล้วเนี่ยก็เข้าสู่ระบบกฎหมายปกติครับครับถ้าอย่างนั้นนะครับผมขอการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ